บไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะหนูอยากจะขอขอบคุณคุณแม่ของหนูเองนะคะที่จุดประกายความฝันและผลักดันจนลูกสาวได้มายืนอยู่บนเวทีระดับประเทศระดับนานาชาติขอบคุณทีมเบื้องหลังที่หนูเชื่อว่าเขาต้องตั้งตารอหนูขอบคุณมากๆที่เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างผลักดันหนูทุกๆอย่างขอบคุณ GL Galat Design นะคะขอบคุณป้าขอบคุณพี่ฟิวขอบคุณน้องๆทุกคนที่บรรจงปักชุดให้หนูและทำหน้าที่ที่เลี้ยงนางงามจนนาทีสุดท้ายแล้วขอบคุณชุดนี้นะคะที่ทุกคนตั้งใจทำให้ชมพูจนนาทีสุดท้ายจริงๆพอชุดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เองค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณครูเคียงครูแม็กนะคะทีม Creative Dance Studio นะคะทุกๆท่านเลยที่เป็นเบื้องหลังรางวัล Best Swimming Suit ที่ชมพูได้มาทั้งประเทศไทยแล้วก็ Face of Beauty ด้วยขอบคุณนะคะยังไม่จบค่ะขอบคุณเพื่อนๆท็อป10นะคะที่ร่วมเดินทางฝ่าฟันทุกสุขต่างๆด้วยกันมาขอบคุณอิงฟ้าวราหะนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมที่ดีและมันดีแบบนี้เสมอมาค่ะขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เติบโตได้เรียนรู้ได้เป็นผู้ใหญ่ได้มีหน้าที่การงานได้มีความรักจากทุกคนรวมถึงด้อมดอกบัวด้วยค่ะดอกบัวสีชมพูคุณทุกคนคือครอบครัวของชมพูนะคะขอบคุณอ้อมกอดของทุกคนเลยค่ะสุดท้ายนี้ชมพูอยากจะขอให้ทุกคนจดจำชื่อของชมพูในนามอาชิตาพยัคฆ์มิสแกรนด์เชียงใหม่ชมพูไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณครอบครัวค่ะที่ผลักดันความฝันที่มารีอยากจะเป็นนางงามให้เป็นจริงได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ขอขอบคุณบ้านออสตาค่ะที่ดูแลมารีอย่างดีเยี่ยมไม่เคยขาดตกบกพร่องสักวันเลยขอขอบคุณพื้นที่อันยิ่งใหญ่ค่ะที่ทำให้ชื่อเสียงของมาจามารีมันลดเวอร์นะคะขอขอบคุณเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะขอขอบคุณป้าป้านะคะขอขอบคุณมัมมี่ค่ะขอขอบคุณทีมงานมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะมารีรักทุกคนมากๆค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่สร้างประสบการณ์แนวใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าทั้งชีวิตมารีจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกไหมแล้วก็ขอขอบคุณค่ะด้อมพรหมราชนะคะและด้อมทุกๆด้อมเลยของท็อป10 Miss Grand Thailand ปี2022นะคะทุกๆคนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเราต้องบอกว่าทำให้พวกเราได้ทำงานอย่างแฮปปี้และมีความสุขพวกเรารักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะที่ทำให้วันนี้มีมาดามมารีอยู่ตรงนี้นะคะและไม่อยากจะเศร้าเลยค่ะก็ถึงแม้นางงามของมารีนะคะจะสิ้นสุดลงนะคะแต่มาดามมารีนะคะก็จะยังอยู่กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนจดจำมาดามมารีในแบบฉบับใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นมาดามเหมือนกันไม่ได้ขอมาดามมารีคือมาดามสปอนเซอร์ค่ะเราจะพยายามพูดแบบไม่ร้องไห้นะคะใจหายมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเริ่มเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะก็หนูจะมีวันนี้ไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะขอขอบคุณป้าป้านวัดคนแรกเลยนะคะที่เห็นศักยภาพของหนูแล้วก็ให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะมีแสงแบบสอดส่องเข้ามาที่หนูแบบเยอะมากเลย
ท่ามกลางผู้คนที่มากมายกำลังมองหนูนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นเด็กน้อยธรรมดาที่มาจากไม่มีอะไรเลยจนมาเจอมิสแกรนด์นะคะขอขอบคุณปปานวัดอีกครั้งค่ะที่ให้โอกาสขอบคุณมามิเทริซ่านะคะขอขอบคุณทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทีมงานแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเลยนะคะที่คอยผลักดันหนูให้มาอยู่ตรงนี้ได้ขอขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่สู้กันมาตลอดขอขอบคุณช่างแต่งหน้าทำผมห้องเสื้อทุกห้องเสื้อนะคะที่ทำให้หนูมีความสวยมีความมั่นใจในทุกๆงานทุกๆอีเวนท์ที่หนูไปและที่สำคัญขอขอบคุณพี่ๆท็อป10ทุกคนนะคะมาไลก์กันมิสแกรนด์ชิลลี่สวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นวัดมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสดูตี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะและอาจจะในอนาคตข้างหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการที่เป็นรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณหมามิเทเรซ่ามากๆนะคะที่เอ็นดูเด็กคนนี้นะคะแล้วขอขอบคุณนะคะทีมงานมิสแกรนด์ทุกคนที่ดูแลกันมาอย่างดีค่ะสิ่งที่สำคัญเลยคือบิวตี้ต้องขอขอบคุณทีมเบื้องหลังขอนแก่นทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมพีดีนะคะพี่บิ๊กกี้โก้นะคะแล้วก็ทีมงานขอนแก่นทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณช่างหน้าช่างผมที่รังสรรค์ความสวยให้บิวตี้นะคะขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อ JL Gallery Design ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณชุดต่างๆจากแบรนด์อื่นมากมายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงที่ดูแลกันมาตลอด10ปีนะคะอย่างพี่อาร์มด้วยนะคะขอขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะบิวตี้จบความฝันที่แกรนด์สุดท้ายนี้พ่อไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรรู้รู้ได้ว่ายังไงพ่อก็ต้องสัมผัสได้เพราะว่าบิวตี้เก่งมากๆเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้และสุดท้ายนะขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทั้งบิวตี้เองแล้วก็หลายๆด้อมด้วยนะคะที่เอ็นดูกันมาตลอดไปไหนก็ทักทายกันสุดท้ายนี้ค่ะไม่ขออะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าช่วยแบ่งหัวใจโดยเลขของคุณนะจดจำชื่อบิวตี้ไว้นิดนึงเจอกันไปที่ไหนยิ้มให้กันเล็กน้อยก็ยังดีนะคะอย่าลืมเงินกันนะคะเพราะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำว่านี่คือบิวตี้รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์ขอนแก่นสกุลมิสแกรนด์บอกได้เลยค่ะว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ทราบค่ะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ก็พร้อมค่ะเพราะว่ามิสแกรนด์ให้โอกาสชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งให้มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณทีมงานบ้านเขาลังนะคะแม่วิแม่ชายมาริมาพี่ส้มโอที่คอยผลักดันแล้วก็คอยส่งเสริมหนูตักเตือนหนูเป็นคนนำพาหนูให้เข้ามาในวงการนางงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่โฟกเฟกนะคะช่างแต่งหน้าคู่บุญหนูค่ะที่คอยรังสรรค์ลุคสวยๆมันเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าแล้วค่ะเป็นทั้งคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับหนูขอบคุณพี่ช่างแต่งหน้าทุกคนที่หนูเคยร่วมงานด้วยนะคะขอบคุณพี่ดีไซเนอร์ขอบคุณGL Gallet Design ที่คอยปักชุดให้หนูในทุกๆโอกาสแล้วก็พี่ดีไซเนอร์ที่คอยทำชุดสวยๆออกมาไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามขอบคุณด้อมทุกด้อมเลยนะคะขอบคุณด้อมทุกด้อมที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หนูใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณพี่นวัดมากๆนะคะ
ที่ดึงศักยภาพของหนูในทุกๆด้านออกมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าชาร์ลอตก็ไม่ได้เป็นได้แค่นางงามเพราะชาร์ลอตออสตินจะเป็นมากกว่านางงามค่ะขอบคุณองค์กรมิสแกรนด์นะคะที่อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็อย่าลืมกันนะคะชาร์ลอตออสตินมิสแกรนด์ชุมพรและรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ภาษาอันยิ่งใหญ่ของมากก็คือการพูดค่ะแต่ว่ามาต้องขอขอบคุณพี่นวัดมากๆเลยนะคะที่สร้างเวทีที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นเวทีของคนไทยและเป็นเวทีที่ให้โอกาส7ปีแล้วที่มาอยู่กับ Miss Grand นะคะ Miss Grand เป็นทั้งครูทั้งครอบครัวที่คอยสอนอะไรมากหลายๆอย่างประสบการณ์ชีวิตทุกๆอย่างและอีก2บุคคลสำคัญนะคะก็คือบ้านเผารังพี่วีพี่ชายที่คอยซัพพอร์ตเห็นถึงศักยภาพของม่าและดึงเอาศักยภาพนั้นออกมา3ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยจนม่าได้ถึงฝันขอบคุณมัมมี่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพัทริกที่คอยอยู่ด้วยกันมาที่คอยซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะทำอะไรก็คอยนอนหลับนะคะขอบคุณพี่แอมมากๆนะคะขอบคุณพี่แอมมากๆนะคะที่เลือกให้มาได้เป็นมิสแกรนด์แพร์ที่คอยซัพพอร์ตมาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเลยพี่แอมซัพพอร์ตมาทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมช่างชุดรองเท้าอัคเซสซอรี่ทุกอย่างขอบคุณที่ซัพพอร์ตมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังคอยซัพพอร์ตกันขอบคุณท็อป10มิสแกรนด์ไทยแลนด์พลังใบแก๊งเรนโบว์ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆเพจที่กล่าวถึงได้แล้วก็ไม่ได้อย่าลืมมาคนนี้นะคะมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมรองอันดับ4 Miss Grand Thailand และ Miss Grand พร้าทราบค่ะสวัสดีค่ะครบ1ปีแล้วนะคะที่ชีวิตเด็กคนนี้เปลี่ยนไปขอบคุณพี่นวัดนะคะที่เลือกหนูแล้วก็เชื่อในตัวหนูขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเวทีมิสแกรนด์ค่ะขอบคุณทีมงานบ้านตรีคชานันแม่ฟุ๊กแม่มอสใบเตยป้อนพี่อองที่ช่วยกันทำชุดช่วยกันดูแลแล้วก็ฝึกฝนหนูมาอย่างดีขอบคุณทีมงาน Grace Mae Lam Intha ค่ะที่ทำชุดให้หนูในวันที่หนูไม่มีใครช่วยเหลือเลยขอบคุณทุกคนที่สร้างฝันเด็กคนหนึ่งให้เป็นจริงขอบคุณทีมงาน Miss Grand Thailand 2022ค่ะเขาก็เป็นทีมงานทุกปีเนาะขอโทษค่ะขอบคุณทีมงาน Miss Grand Thailand ค่ะที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตบหนูให้อยู่กับร่องกับรอยขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณยายที่สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งขอบคุณที่เปิดโอกาสและไม่เคยปิดโอกาสหนูเลยไม่ว่าหนูอยากจะทำอะไรก็ตามแม่กับยายจะพูดเสมอว่าทำเลยลูกเอาเลยหนูทำได้ขอบคุณมากจริงๆค่ะและสุดท้ายอยากจะขอบคุณด้อมเดซี่นะคะแล้วก็ทุกๆด้อมเลยค่ะที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆค่ะขอให้ทุกคนจดจำหนูดีคนนี้ไว้ On Priya Nathan Mamudi Miss Grand Antarctica ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะพวกเราคุยกันมาตลอดค่ะว่าไม่อยากจะนึกถึงวันนี้เลยวันที่เราอำลาเป็นไงคะร้องไห้กันสะบักแต่เราจะไม่ร้องค่ะเพราะเราคือนักสู้พันข้าวเหนียวก่อนอื่นนะคะที่อยากจะขอบคุณ Miss Grand Thailand ขอบคุณพี่นวัดขอบคุณมามีเทเลซ่านะคะที่ choose me to be the part of this family every word of advice from you every experience every lesson that I've learned during this time will push me to do my best for the rest of my life.
which I'm very thankful for. ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจคอยอวยแบบไส้แตกขอบคุณบ้านนางงามไอสไตล์นะคะพี่นุ๊กพี่เลิฟพี่ไอซ์พี่กีที่คอยพักดันขอบคุณห้องเสื้อทุกห้องเสื้อช่างแต่งหน้าทำผมทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตตั้งแต่ก่อนเข้ากองจนได้เป็นมิสแกรนด์ในครอบครัวนี้แล้วก็เป็นมิสโกลบไทยแลนด์ค่ะอีกคนหนึ่งที่ทีน่าอยากจะขอบคุณนะคะคือคนที่เขาเป็นแรงผลักดันสำคัญมากๆของทีน่าเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยให้ความรักเชื่อในตัวทีน่ามาตลอดแม้ในวันที่ทีน่าไม่เชื่อในตัวเองปีที่แล้วเขายังนั่งอยู่ในฮอนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่อยากจะให้เขารับรู้ไว้ค่ะว่าทีน่า appreciate ทุกอย่างที่เขาทำให้ขอบคุณนะคะพี่พาดสุดท้ายอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่รักพวกเรามาโดยตลอดฝากถึงเพื่อนๆแก๊งเรนโบว์แล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะว่า if there ever comes the day where we can't be together keep me in your heart and I'll be there foreverสวัสดีค่ะไฮดี้พลังใบนะคะมารายงานตัวแล้ววันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะคะที่เรามาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรายืนบนเวทีนี้หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันครบ1ปีแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่นวัดก่อนเลยนะคะขอบคุณมัมมี่เทเรซ่ามากๆค่ะที่เลือกหนูมาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์นะคะให้หนูได้อยู่ในจุดที่หนูหวังไว้และทำให้หนูได้มายืนในจุดนี้หนูขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมพีดีนะคะมิสแกรนด์ไทยมิสแกรนด์ภูเก็ตค่ะพี่คิมพี่กบนะคะแล้วก็พี่ๆทีมภูเก็ตทุกๆคนเลยขอบคุณจริงๆที่เลือกหนูให้เป็นตัวแทนมิสแกรนด์ภูเก็ตปีที่แล้วค่ะขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะพี่เบียร์พี่พีทพี่ๆทุกคนในบับเบิ้ลสตูดิโอพี่ๆที่คอยดูแลหนูตั้งแต่หนูยังไม่สวยขนาดนี้แต่ยังเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วก็ส่งประกวดขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณพี่ใต้นะคะที่ทำให้หนูมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณช่างหน้าช่างผมนะคะแล้วก็ช่างทำชุดนะคะขอบคุณพี่โอ๊ตที่ทำชุดวันไฟนอลให้หนูและรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะจากโอ๊ตกูตูนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะของเฮดี้พลังใบที่ชอบในความเป็นความจีดนะคะของเฮดี้ต้องขอบคุณจริงๆที่รักในตัวของหนูนะคะแล้วก็เชียร์หนูมาตลอดนะคะเรามีความสุขด้วยกันมานานมากนะคะจนถึงวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ Even I'm not sure that you are listening because you are not here already but I really want to say thank you that yougive me this life thank you for everything ขอบคุณแม่นะคะที่คลอดหนูออกมาแล้วทำให้หนูมามีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนไม่ลืมหนูนะคะได้โปรดอย่าลืมฉันไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนมิสแกรนด์วูต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสคริปต์แต่อย่างใดนะคะไม่ได้ถามคุณด้วยว่ามีเวลาให้กี่นาทีตื่นตันมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อมร้องไปเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่บนเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีขอบคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นภายไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็
จุดเริ่มต้นของอิงฟ้ามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีอิงฟ้ามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอสนวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณมามิเทเลซ่าขอบคุณทีมงานมิสแกรนด์ทุกคนที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนในวันนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหูหลายคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหันนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะต้องขอบคุณทุกดราม่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มนางงามไม่เคยโกรธจริงๆจากใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลา1ปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดราม่าทุกๆ5ทุ่มนะคะช่วงประกวด5ทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่สันพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนที่สู้อะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างนะคะขอบคุณห้องเสื้อที่คอยตัดชุดให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยขอบคุณพี่เบสแบนนาลินนะคะที่เป็นดีไซเนอร์ที่ตัดชุดให้พี่ฟ้าตั้งแต่รอบของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็วันนี้เป็นผู้ที่ตัดชุดให้ในวันอำลาตำแหน่งมีขี้มูกหรือเปล่า นี่หรือเปล่า แล้วก็ขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะคะที่ตัดชุดรอบวันไฟนอลมาให้สำหรับรอบ Miss Grand International นะคะขอบคุณพี่อันคุณยาขอบคุณอีกหลายๆแบรนด์นะคะ JL Gallery Design หลายแบรนด์มากๆจริงๆถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะไปดูหน้า IG ได้นะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดดนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อไม่รู้ว่าจะยังได้ยินหรือเปล่าแต่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาน่าจะภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ฟ้าได้รับจากมิสแกรนด์ก็คือขอบคุณบอสนวัฒน์ที่เป็นเหมือนพ่ออีกหนึ่งคนเรียกป้าป้าก็คือรู้สึกจริงๆนะคะที่คอยเรียกแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ตอนช่วงที่ฟ้าประกวดนะคะ Miss Grand Thailand บอกตรงว่ามีช่วงนึงที่โทรบอกพี่สันว่าขึ้นมาช่วยเก็บของหน่อยเพราะว่าไปต่อไม่ไหวแต่ก็จะมีอีกหนึ่งกำลังใจที่ท
ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้พิสูจน์ให้ได้จากแรงซัพพอร์ตจากกําลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับนิด้อมน็อกด้อมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รวมตัวกันเปิดด้อมต่างๆที่ทําให้มีแรงซัพพอร์ตตั้งแต่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันซัพพอร์ตทุกอย่างไหนจะเรื่องของการเทรนทวิตหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดมือเลยจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้จริงๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมิตรภาพนะคะที่มิสแกรนด์ทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่ทัพที่ใครหลายๆคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ไปคุณอาจจะเจอดราม่าไม่มากก็น้อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้ระยะเวลา1ปีในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ฟ้านะคะแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็รอต้อนรับน้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่สู้จริงๆค่ะหลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนื่อยใจแล้วก็อยากยอมแพ้ขอบคุณที่มีแรงสู้และมีสติที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์มันจะผ่านไปเสมอค่ะบอกตรงๆว่า1ปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่าง่ายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมากๆจริงๆหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวของฟ้ามากๆจากคนที่คิดว่านักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรได้มากมายแต่วันนี้ฟ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
จะกล่อมน้องพี่และแฟนนะ